นับสนุนโดยไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Made ใกล้ช่วงเวลาสิ้นปีที่จะมีวันหยุดยาวกันแล้วนะครับช่วงทางลัดทางประหยัดก็ได้รวบรวมร้านเด็ดๆที่เคยนำเสนอไปคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้เลือกไปนั่งชิลเอาท์กันอย่างจุใจแต่ละร้านก็มีทีเด็ดมัดใจลูกค้าในรูปแบบต่างๆมาเริ่มกันที่ร้านคาเฟ่หน้านั่งกันก่อนเลยครับร้านแรกมิวคอฟฟี่ร้านกาแฟสไตล์ลอฟบรรยากาศดีตกแต่งด้วยโทนสีดำและงานไม้มาพร้อมกับเมนูเด็ดหมูก้อนทอดกระเทียมพริกไทยเนื้อหมูนุ่มเต็มคำหมักกับเครื่องเทศถึงรสเมนูทานง่ายแต่รับรองว่าถ้าได้ลองแล้วต้องมาสั่งซ้ำเพราะอร่อยมากร้านถัดมา The Tree House หนองจอกร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีบรรยากาศบ้านต้นไม้ริมคลองแสนแสบมีอาหารให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะต้มแซ่บเอ็นแก้วเอ็นแก้วตุ๋นนุ่มลิ้นรสชาติจัดจ้านบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดถูกใจคอร์เนอร์วัวอย่างแน่นอนครับตามมาติดๆกับคาเฟ่กระรอกน้อยที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นอย่างมิกิซากะคาเฟ่ลิ้มลองฟองนมนุ่มๆที่เจ้าของร้านตั้งใจทำให้เป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าแต่ละคนและอาหารก็พิถีพิถันทุกขั้นตอนเปรียบเสมือนทำกับข้าวให้คนในครอบครัวทานเลยครับบึงรถไปนั่งชิลริมคลองบรรยากาศดีจิบกาแฟมองดูวิถีชีวิตผู้คนริมน้ำกันต่อที่อารมณ์ดีคาเฟ่และซิกเนเจอร์ที่นี่ก็ตกเป็นของพิซซ่าลาวาที่แปลงพิซซ่าแตกต่างจากที่อื่นๆด้วยการนำเฟรนช์โทสต์มาเป็นแป้งและลาวาไข่เยิ้มๆเห็นแล้วทำให้น้ำลายไหลไปตามๆกันเลยครับปิดท้ายกันด้วยบ้านสีขาวสวนสีเขียวคาเฟ่สไตล์บ้านสวนที่มีความร่มรื่นจากธรรมชาติเพียงแค่ก้าวเข้ามาก็เหมือนนำตัวเองออกจากโลกที่วุ่นวายพร้อมรีแลกซ์กับอากาศบริสุทธิ์และมีทีเด็ดอยู่ที่บาร์บีคิวซี่โครงหมูที่เนื้อร่อนออกจากกระดูกชวนหิวได้เลยแต่ละร้านที่เอามาฝากกันในวันนี้ทั้งบรรยากาศและอาหารบอกได้เลยว่าเราคัดมาให้คุณผู้ชมได้ไปลิ้มลองเมนูที่เด็ดทั้งนั้นในสัปดาห์หน้ายังมีอีก5ร้านที่จะมาแนะนำแต่จะเป็นร้านอะไรบ้างต้องคอยติดตามกันนะครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกนี่ต้องบอกว่าขอบคุณน้องทอมี่มากๆเลยที่ไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่รู้ได้ยังไงว่าเขาไม่เหน็ดเหนื่อยเอามันก่อนฉันนั่งคุยกับคุณพ่อนี่เข้าทางพ่อเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วเข้าทางพ่อซะด้วยพี่เก๋ใช่แล้วคุณพ่อบอกน้องทอมมี่ไม่เหนื่อยเลยใช่แต่ว่าทอมมี่เนี่ยก็ถือว่าน่ารักจริงครับคุณผู้ชมเพราะว่าก็จะพาเราไปรู้จักเส้นทางลัดเพื่อไปหาขออร่อยกินแน่แล้วเผื่อว่าวันไหนคุณผู้ชมขับผ่านอย่างเงี้ยอ้าวนี่ไงที่น้องทอมมี่แนะนำประมาณได้รู้เส้นทางลัดไปแล้วตอนนี้ก็ต้องได้รู้อาหารไทยในแบบโบราณเผยไถ่อ่ะแบบไถ่เลยอ่ะบอกทุกเคล็ดลับไม่มีกั๊กไม่มีหมกเม็ดอย่างบอกแม้กระทั่งสถานที่ที่ไปนำวัตถุดิบสูตรต่างๆนะเพราะนั้นครับคุณผู้ชมใครที่ชอบทานอาหารไทยเราอยากให้อาหารไทยคงอยู่ไปนานๆครับไปดูช่วงนี้เลยดีกว่าฮะเปิดตำรับสำหรับไทยค่ะครับสวัสดีครับผมเชฟปอนะครับวันนี้จะมานำเสนอเมนูต้มจิ๋วเนื้อวากิวนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับที่ของท่านผู้หญิงเปลี่ยนพาสกรวงนะครับสมัยนั้นเนี่ยจะใช้ในส่วนของเนื้อน่องลายและเอาไปตุ๋นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยผมเนี่ยมาเปลี่ยนเอาเฉพาะเนื้อหน้าท้องนะครับที่เป็นส่วนหน้าท้องของวากิวมาเพราะจะมีความนุ่มแล้วก็รับประทานแบบว่าคือไม่เหนียวนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของคนปัจจุบันนะครับคือเริ่มแรกเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเพราะว่าเราเอาน้ำต้มน้ำซุปเนี่ยให้เดือดก่อนนะครับเราจะใช้น้ำสต๊อกหมูก็ได้สต๊อกไก่ก็ได้นะครับสต๊อกเนื้อก็ได้แต่ตอนนี้ผมเลือกใช้ที่ว่าเป็นน้ำสต๊อกไก่นะครับเราก็มาทุบรากผักชีเลยนะครับเราจะสังเกตบ้านเรานะครับรากผักชีนี่จะขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ได้กระทุกอาหารขั้นตอนต่อไปหอมนะครับนี่เรากดลงไปเลยเราจะเน้นหอมแดงลงไปเยอะๆแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับ
นี่นะครับทุบพอแตกคือต้องการความหอมแล้วก็ความเผ็ดนะครับคือภูมิปัญญาโบราณของเรานะครับก็คือเมื่อคนไม่สบายแล้วนะฮะก็คือจะรับประทานอาหารไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเป็นการเหมือนการแอบแฝงเอาคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแทนข้าวลงไปดังนั้นจะเห็นว่าในมันเนี่ยจะมีคาร์โบไฮเดรตนะครับนี่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่คิดได้สุดยอดมากนะครับอาจจะใส่น้ำมะขามลงไปนะครับนี่เปรี้ยวเลยนะครับน้ำมะนาวนิดหน่อยนี่น้ำปลานะครับรสชาติต้มจิ๋วเนี่ยจะออกเปรี้ยวเค็มนะฮะแล้วก็หวานเล็กๆน้อยนะครับที่มาจากหอมแดงแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะครับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลอีกนิดนึงเล็กน้อยนะครับเพื่อสุขภาพเราจะไม่ใส่เยอะหลังจากนั้นพอเดือดได้ที่แล้วนะครับเราจะเอาเนื้อวากิวที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปนะครับกำลังร้อนๆ นะฮะที่เราเอาเนื้อวากิวมาใช้เฉพาะส่วนหน้าท้องเนี่ยเพราะว่ามีไขมันแทรกแล้วก็มีความนุ่มด้วยนะครับเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่กับเพราลงไปนะครับแล้วก็ใบโหระพานะครับจะมีความหอมเผ็ดร้อนที่มาจากกะเพราโหระพานะครับเรียบร้อยแล้วครับต้มจิ๋วโดยห้องอาหารไทยสวนบัวโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมาร์ทเชฟแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทางรายการได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook Fanpage Instagram และก็ LINE Official @smartchefcs5 สัปดาห์หน้าพี่คิวแล้วก็พี่เก๋จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านอร่อยร้านไหนติดตามได้ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นทางททบ 5วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ